พูดคุยเรื่องเข้าไทยวันที่5พฤศจิกายน65ไทยแลนด์ยกเลิกมาตรการโควิดทุกอย่างแล้วแต่ยังมีเรื่องอะไรที่เรายังต้องรู้อีกบ้างตามหน้าจอนี้ go.noGuide.com/reopen ok ซึ่งออก,ก็ได้รวบรวมหัวข้อ,อเกี่ยวกับวิธีการต่างๆในการเข้าไทยนะครับเรื่องวีซ่าหรืออื่นๆนะครับก็อยู่ในนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือปัจจุบันนะครับ การเข้าไทยก็ไม่มีมาตรการโควิดใดๆไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจโควิดไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่มีกักตัวไม่มีลงทะเบียน Thailand Pass ใดๆทั้งสิน้นก็คือเหมือนก่อนโควิดทุกประการคอนเฟิร์มแล้วก็ยังได้ขยายระยะเวลาฟรีวีซ่านะครับสำหรับชาวต่างชาติที่เคยได้ฟรีวีซ่า30วันคือเฉพาะประเทศที่ได้ฟรีวีซ่าอยู่แล้วนะจากเดิม30จะขยายเป็น45วัน เริ่มตั้งแต่1ตุลาที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มาตรการนี้อยู่ไปจนถึง31มีนา65นั่นก็เอ้ย31มีนาหกเออ6เดือน6เดือน,อน1ตุลา65ถึง31มเอมีนา66 6เดือนนะครับฉะนั้นอา่า31มีนาคือวันสุดท้ายที่เข้าไทยแล้วจะได้ปั๊ม45วันนะไม่ใช่วันสุดท้ายที่จะอยู่ไทยได้นะวันสุดท้ายที่เข้าไทยแล้วจะได้ปั๊ม45ก็ถ้าเข้าหลังจากนั้นก็จะเป็น30เหมือนเดิม โอเคก็คือเพราะว่าเรื่องเข้าไทยเนี่ยก็กลับมาเหมือนปกติคือกลับมาเหมือนวุ่นเอ่อกลับมาวุ่นวายตามปกตินะครับก็จะมีปัญหาสําหรับชาวต่างชาติเราก็เลยต้องมาตอบคําถามนี้นกันโอเคเริ่มกันเลยถ้าเพื่อนๆมีคําถามก็ถามที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะมาตอบในครั้งถัดไปเขาคนแรกเขาบอกว่าพี่เพิ่งดูคลิปเก่าท,ที่ออฟท,ทามย้อนหลังเกี่ยวอ่อทำเกี่ยวกับการลงทะเบียนตมส,มสมศู0ออนไลน์ ทำตามน้องอ๊อฟได้แบบง่ายๆได้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเรียบร้อยขอบคุณน้องอ๊อฟที่ทําคลิปให้ความรู้เกี่ยวเรื่องวีซา่าปอลอสามีพี่สมัครบัตรอีลิทผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะวีซา่ายี่สิปีสามารถไปรับบัตรสมาชิกและวีซ่าที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนเข้าประเทศได้เลยค่ะเออพิ่งพิ่งมีคนมาแชร์เรื่องว่าได้ทําบัตรอีลิทคั <c oughs> อ่าก็จากคาพูดของคนนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องการลงทะเบียนเรื่องตอมสาสู อ่ามสาก็คือการแจ้งที่พักภายใน24ชั่วโมงซึ่งชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อนๆที่มีพาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยก็จะต้องทําคือคนที่ไม่ต้องทํามีอยู่แค่คนที่มีพาสปอร์ตไทยเท่านั้นก็คือตั้งแต่นับตั้งแต่ลงเครื่องเลยจะต้องไปแจ้งตอมใกล้บ้านหรือสถานีตารวจคือบางคนเขาบอกว่าได้นะก็ต้องลองถามดูภายใน24ชั่วโมงอาจจะมีเลยได้บ้างถ้ามีเหตุจําเป็นหรือติดวันหยุด สามารถแจ้งได้ทั้งไปแจ้งเองหรือ,อให้ตัวแทนไปแจ้งแต่ต้องมีใบมอบอำนาจหรือส่งไปษสนีหรือแจ้งทางออนไลน์ก็คือผ่านเว็บไซต์ของตม immigration.go.th หาเมนูออนไลน์ซึ่งเรามีทำคลิปเอาไว้ครับก็ยังไงสงสัยอะไรดูใน go.no-guide.com/reopen นะครับที่บอกตอนแรกคือแล้วแต่เราสะดวกก็ไปเองก็ได้แจ้งออนไลน์ก็ได้คือแจ้งออนไลน์บางทีระบบก็ สถียนมั่งไม่สถเียนมั่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครทำเป็นเออแล้วทีนี้เอกสารที่ต้องใช้ก็คือหน้าพาสปอร์ตหน้าแรกแล้วก็ตราประทับที่เข้าไทยของของชาวต่างชาติแล้วก็อ่าทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าบ้านนะครับไม่ใช่ของใครก็ได้นะของเจ้าบ้านเพราะนั้นใครมีชื่อเป็นเจ้าบ้านก็ต้องใช้ของคนนั้นถ้าไม่ไปแจ้งเกิดอะไรขึ้นก็เออแล้วแต่ดวงแล้วกัน ก็คือคนที่ต้องมีเหตุติดต่อตอมอแน่นอนก็คือคนที่จะขออยู่ต่อหรือคนที่จะเปลี่ยนประเภทวีซ่าจากฟรีวีซ่าหรือท่องเที่ยวให้กลายเป็นนอเนี่ยอันนี้ต้องทําแน่เพราะว่ายัางไงเขาก็จะรู้แต่ถ้เกิดคนที่มาไม่เกินระยะเวลาฟรีวีซ่าแล้วก็กลับไปก็ก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจส่วนอย่างที่2คือบัตร e l ล e ิ e เอลิทคัรนี่เราก็มีพูดถึงบ้างคือไม่ได้บ่อยเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินคือเป็นการ ซื้อวีซ่าเอาเลยอ่าคือคือมันก็มีแนวนี้ด้วยสำหรับคนที่มีมีฐานะนะครับก็คือถ้าเกิดจำได้ว่ามีหลายระดับถ้าเกิดว่าซื้ออ่ประมาณ6 0แสนบาทนะจะได้วีซ่า5ปีคือเอาก็ไม่รู้นะขั้นตอนมันจะยากหรือเปล่านะแต่เสียเงินแล้วมันก็ไม่ควรจะยากนะแล้วก็มันก็สูงสุดที่20ปีคือ2ล้านก็คือจ่ายค่ากินเปล่าเลยนะคือเสียไปเฉยเลยนะสองล้าน ก็จะได้วีซ่า20ปีคืปีคืออาจจะต้องมีการต่อบ้างทุก5ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมีค่าต่อบ้างแต่ก็โดยรวมแล้วน่าจะไม่ยุ่งยากนะครับก็ลองลองค้นใน Google กันดูคือไม่รู้มีคนสนใจเยอะแค่ไหนถ้ามันต้องเสียตังค์เยอะก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ก็เหมาะกับคนที่ไม่อยากยุ่งแหละก็คือคนที่มีก็แนะนําว่าคนที่มีทะเบียนสมรสอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจําเป็นเพราะว่าสามารถใช้วีซ่านอนโอคู่สมรสได้เพียงแต่ว่าจะต้องต่อทุกปีได้ทีละหนึ่งปีหนึ่งปีไปเรื่อย ก็มีเรื่องเอกสารยุ่งยุ่งบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้เสียเงินมากใช่ไหมแต่คนที่ที่เขาจําเป็นคือที่ที่ได้ใช้เลยก็คือคนที่มีมีฐานะแล้วเขาก็ไม่ได้มีอ่าไม่ได้มีคู่สมรสนะก็เป็นคนที่อยากจะมาอยู่ไทยเฉยเอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับหัวข้อนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าก่อนพูดวิดีโอเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีคําถามที่เออมีมีในแง่มุมของการเข้าไทยในหลายอย่างที่ที่เออมันก็จะต้องพูดนะ คนนี้มาแชร์เป็นภาษาอังกฤษเลยแต่ขอแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันก็คือเขาก็ขอ non o เออ spouse one year อ่ะลืมไปเผื่อพูดภาษาอังกฤษเอาเป็นว่าวีซ่า n on o คู่สมรสหนึ่งปีแบบ multi p l e ก็คือเข้าออกได้หลายครั้งอ่ะเดีทีนี้คือเขาบอกว่า1ปีใช่ไหม non o อยู่ได้หนึ่งปีเหรอมีด้วยเหรอหรืออะไรเงี้ยคือคือต้องอธิบายก่อนว่าปกติวีซ่า non o เนี่ย ทุกประเภทนะครับคู่สมรสก็เป็น non O ประเภทหนึ่ง non immigrant type O ก็คือจะทุกประเภทจะเหมือนกันหมดก็คือจะอยู่ได้90วันก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วก็ไปขออยู่ต่อได้อีก1ปีจะคล้ายๆกันหมดแต่ทีนี้คือ multi one year เนี่ยคือหมายความว่าก็คือมีระยะเวลาให้1ปีแต่ว่าอยู่ได้ครั้งละ90เช่นเดียวกันก็เหมาะกับคนที่ต้องการไปกลับหลายๆรอบฉะนั้นก,ก็แล้วแต่ แต่ละคนไงถ้าเกิดว่าอขอ non o ล้วอยู่ถึง90วันแล้วกลับไปประเทศตัวเองแล้วกลับมาใหม่ภายในปีเดียวกันก็ขอแบบ multipler ก,ก็มีระยะเวลาวีซ่าให้1ปีอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน90วันแต่ถ้าเกิดคนที่มาอยู่แล้วอยู่เลยก็ขอแค่ single ก็ได้เพราะว่าค่าที่ต่างกันคือค่าวีซ่าเพราะว่า non o single เนี่ยค่าวีซ่าก็ประมาณสามพแต่ถ้าเกิดอนโอ m u l t i p l e ค่าวีซ่าประมาณเจ็ด แล้วมีเสริมอีกนิดนึงสาหรับคนที่ไม่ได้อยู่นานถึง90แต่ขอนอนโออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคิดว่ามีทะเบียนสมรสต้องขอ n นโอไม่เกี่ยวนะคือถ้าเกิดว่ามาแล้วอยู่ไม่ถึง90เนี่ยก็ก็อย่างอย่างช่วงนี้ก็ฟรีวีซ่าก็ได้เพราะว่า45วันแล้วต่ออีก30ใช่ไหมก็รวมแล้ว75วันหรืออาจจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็ได้ถ้าหมายถึงว่าดูจํานวนวันนะครับว่าเราจะอยู่สักกี่วันอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่แบบว่า90วันขึ้นไปก็ก็เป็นอนโอ แต่ถ้าอยู่แบบเต็มที่เลย90เลยแล้วกลับอะไรอย่างนี้ไม่เกิน90ก็ท่องเที่ยวเพราะว่าจะอยู่ได้60วันต่ออีก30ก็90พอดีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ถึง90ก็ไม่เกิดเอ่อก็ฟรีวีซ่า45วันบวก30ก็เป็น75วันคือกลายเป็นว่าตั้งใจจะอยู่สักกี่วันแล้วก็อยู่ยาวหรือว่าไปไปกลับกับก็คือก็จะก็จะขอวีซ่าประเภทนั้นๆเอาวิธีนะครับอยู่สั้นนะครับ รวมต่อวีซ่าแล้วไม่เกิน75วันก็ก็มาแบบฟรีวีซ่าแต่ถ้าอยู่เต็มที่90วันเลยไม่เกิน90ก็ขอท่องเที่ยว60วันแล้วก็ต่ออีก30ก็เป็น90วันพอดีแต่วงเล็บมันเศษมันต่างกันแค่15นะขอท่องเที่ยวก็ก็ใช้เวลารอวีซ่าอยู่แต่ค่าวีซ่าถูกกว่านะวีซ่าท่องเที่ยวแค่พันประมาณไม่เกินพันห้าเองค่าธรรมเนียมเออแล้วก็แต่ถ้าเกิดอยู่90ขึ้นไป แบบว่า,เ,าเกินเกินสเดือนน่ะก็ก็เป็น non O หมายถึงว่าต้องเป็นมีทะเบียนสมรสนะครับแต่ว่าจะอยู่ถึง90แต่ว่าจะไปกลับหลายๆรอบก็เป็น non O m u l t i p ิลก็ได้แต่ว่า m u ติ i p ิลกับ single ค่าวีซ่าจะต่างกัน single ค่าวีซ่าสามพันแต่ m u l t i p ิ e ค่าวีซ่าเจ็ดพันห้สามีเราอยู่อิตาลีและเพื่อนจะไปไทย45วันเดือนธันวาคนี้จะเข้าไปกรอกข้อมูลไซน n อินแต่เข้าไม่ได้พยายามจนเมื่อย ไป45วันเองอิตาลีด้วยมาฟรีวีซ่าได้เลยไม่ต้องไปกรอกอะไรทั้งสิ้นครับอย่าลืมนะครับ1ตุลา65ถึง31มีนา66เข้าไทยวันไหนก็ได้ในช่วงเวลานี้จะได้ปั๊ม45วันแล้วก็ไปขออยู่ต่อได้30เป็น75การขออยู่ต่อก,ก็คือไปกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วก็เแล้วก็วกจ่ายค่าต่อวีซ่า1,900ก็คือทำได้ที่ต,อ,ตอมสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดหรือที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวก สามีเป็นคนอเมริกันเขาอยากลองไปอยู่ไทยแต่ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนควรทำวีซ่านอนโอหรือลองไปฟรีวีซ่าก่อนแล้วค่อยไปขอเปลี่ยนวีซ่าที่ไทยดีคะอ่าปอลอถ้าไปฟรีวีซ่าแต่ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวได้ไหมคะมีสองคำถามคำถ,ถามแรกสั้นๆก่อนไปฟรีวีซ่าแต่ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวได้ไหมอ่าอันนี้คือเสี่ยงหน่อยเพราะว่าสายการบินเขาจะถามแล้วตอมอกาจจะถามด้วยว่ามีตั๋วกลับไหม ถ้าถ้าสมมติว่าไม่มีก็คืออาจจะไปซื้อตั๋วออกประเทศเพื่อนบ้านก็ได้คือเขาต้องการแค่ออกเขาไม่ได้ว่าจะต้องกลับประเทศตัวเองฉะนั้นก็ถ้าเกิดเขาถามแล้วเขาบอกว่าต้องมีตั๋วกลับแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอไปยืนซื้อไอ้ตั๋วโลคอสออกประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เพราะว่าคนที่จะมาตั๋วเที่ยวเดียวได้ก็คือคนที่ถือวีซ่านอนโอทีนี้ถามว่าจะขอวีซ่านอนโอตั้งแต่อยู่ประเทศตัวเองอย่างเช่นอเมริกาหร,หรือประเทศอื่นๆ อาจขอตั้งแต่อยู่ประเทศตัวเองหรือจะมาฟรีวีซ่าที่ไทยเสร็จแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นวีซา่านอนโอทีหลังวงเล็บถ้ามีทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีทะเบียนสมรสเพราะว่าการรับท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นนอนโอไม่ได้นะต้องมีเอกสารอะไรเฉพาะทางอย่างทะเบียนสมรสหรือว่าอื่นๆก็ความขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งคือขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมากแค่ไหนถ้าอีกเป็นเดือนกว่าจะไปก็ อาจจะขอไว้ก่อนก็ได้เพราะมันต้องใช้เวลาในการพิจารณาอยู่ประมาณ2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าจะรีบมาแล้วหรืออะไรเงี้ยก็มาฟรีวีซ่าก่อนนั่นแหละแล้วค่อยมาเปลี่ยนวีซ่านอนโอทีหลังข้อต่างมันอยู่ตรงที่ว่าบางสถานทูตนะครับคือเราต้องไปดูรายการเอกาสารในเว็บสถานทูตไทยในประเทศนั้นว่าเขาต้องการเงื่อนไขเรื่องของการเงินหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องแต่ว่าบางประเทศจุกจิกหน่อยก็มีเหมือนกันถ้าต้องการเรื่องเงื่อนไขการเงินถ้าอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้แบบ บัญชีธนาคารประเทศตัวเองได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนวีซ่าในไทยเนี่ยเขากําหนดว่าเรื่องการเงินนะเฉพาะการเงินอย่างเดียวกําหนดว่า2แบบก็คือถ้าจะใช้หลักรายได้แสดงรายได้จากประเทศตัวเองก็ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตของของประเทศเขาที่อยู่ในไทยแต่ถ้าเกิดว่าสามารถใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารในไทย40,000 0บาทติดกัน2เดือนแทนได้ก็คือต้องไปฝากนอนนิ่งไว้เลย แบบห้ามห้ามต่ำกว่าสี่แสนน่ะต่อกันสองเดือนแล้วเอามายื่นออต้องมีใบรับรองจากธนาคารของไทยครับคือถ้ามีบัญชีธนาคารไทยมีเงินสี่แสนบาทติดก 2, ันสองเดือนและใบรับรองจากธนาคารโอเคใช้เป็นหลักฐานเปลี่ยนวีซ่าเป็นนอนโอได้แต่ถ้าเกิดไม่มีบัญชีในธนาคารไทยก็เป็นหนังสือรับรองการเงินจากสถานทูตที่ของเขาที่อยู่ในไทยก็นี่แหละความต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าต้องดูต้องต้องดูว่าเราสะดวกแค่ไหนถ้าเกิดว่าอีก เป็นเดือนกว่าจะมาก็ลองขอวีซ่าก่อนมาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่า,ามีบัญชีธนาคารในไทยแล้วก็ฝากเงินไว้แล้ว400บาทติดกันสองเดือนได้ก็ก็มาเปลี่ยนวีซ่าในไทยนี้ก็ได้จริงๆเราเรื่องเปิดบัญชีก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แนะนําธนาคารสีน้ําเงินก็ก็อาจจะมาถ้าแต่คิดว่ามาเดินเรื่องทําเปิดบัญชีธนาคารในไทยได้อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มาแบบฟรีวีซ่าแล้วก็มาเปลี่ยนวีซ่าทีหลังก็ได้อยู่ต่อมานะครับอันนี้ ก็จะเป็นในวิดีโอเกี่ยวกับที่พูดเรื่องตอมอ30อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้เนี่ยความเห็นก็จะแตกออกเป็นสอง่ายค่ายหนึ่งคือไม่รู้ไม่เคยแจ้งเลยไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นกับอีกค่ายหนึ่งคือไม่ได้แจ้งแล้วโดนปรับไปแล้ว800บ้างหรือมากกว่านั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเออไม่รู้จะสรุปยังไงแล้วแต่ดวงหรือเปล่าคือตอมอ3 0ก็ที่ที่เคยบอกไปคือการแจ้งที่พักภายใน24ชั่วโมงที่อ่าเราจะต้องแจ้ง นับตั้งแต่ลงเครื่องก็กลับถึงบ้านแล้วก็คือไปแจ้งเป็นกฎระเบียบโบราณตั้งแต่ปี 2522. สมัยพลเอกก็ทีนี้คืออ๋อแต่ตอนต้นเราพูดไปแล้วเนาะก็แค่ว่าบางคนก็ไม่บอกว่าไม่เคยทําแล้วก็ไม่โดนบางคนก็อย่างที่บอกคือโดนปรับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการต้องติดต่อตอ,ตอมอะไรอีกไหมว่าไปขออยู่ต่อหรือว่าเปลี่ยนวีซ่าต้องติดต่อไหมถ้าต้องติดต่อก็ต้องแจ้งแน่ๆชัวร์ แต่เกิดไม่ต้องติดต่อก็ก็แล้วแต่วิจารณญาณเพราะตามทฤษฎีมันต้องทำแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเขาอาจจะเคี่ยวหรือไม่เคี่ยวไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่มีคนบอกว่าถ้าแจ้งที่พักยี่สบี่ชั่วโมงก็แจ้งที่สถานีตำรวจได้ไม่รู้จริงหรือเปล่าใครเคยทำก็ช่วยช่วยคอนเฟิร์มมาหน่อยนะครับแต่ว่าคนที่จะมีปัญหาตลอดแน่ๆก็คือคนที่ไม่ได้มาอยู่บ้านคนไทยคือหมายถึงว่าเขา,เาถ้าถ้า,ถ,าถ้าพักโรงแรมคือเข้าไทยแล้วพักโรงแรมเลยโรงแรมมีหน้าที่ต้องแจ้ง แต่ไม่รู้เหมือนกันนะเราสามารถบอกโรงแรมให้แบบเออแจ้งเป็นลวดเดียว45วันตามฟรีวีซ่าเลยได้ไหมเพราะว่าถ้าอยู่โรงแรมแล้วกลับเข้าบ้านในไทยปุ๊บเนี่ยก็ต้องแจ้งสาอีกอยู่ดีใช่ไหมเออแล้วให้เขาแจ้งลวดเดียวได้ไหมกรณีอยู่โรงแรมอันนี้ไม่รู้เออหรือคนที่มีปัญหาอีกก็คือคนที่ไปเช่าคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่มีคนปล่อยเช่า,อ,าอันนั้นนักท่องเที่ยวของจริงก็ ถ้าเจ้าของที่พักเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ดีไปแต่เกิดเขาไม่รู้ขึ้นมาเราก็อาจจะต้องกระทุงให้เขาทําเพราะคนที่มีหน้าที่ต้องทําเรื่องแจ้งที่พัก24ชั่วโมงก็คือคนที่เป็นเจ้าบ้านคนนี้บอกว่าเอาถ้าไม่ได้ไปตอมอบ่อยๆเวลาไปติดต่อถามอะไรตอมอก็ไม่ค่อยหือค่อยอือถามวันนี้บอกอย่างนี้อีกวันบอกอีกอย่างแล้วมีตอมอแบบนี้ด้วย พราะว่าถ้าจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆอันนั้นเขาน่าจะเชี่ยวอยู่แต่ถ้าจังหวัดที่แบบไม่ค่อยได้มีนักท่องเที่ยวมาเขาอาจจะงงๆของเขาก็ชาวต่างชาติบางคนทําการบ้านมาก็อาจจะรู้อ,อันนี้บอกว่าแฟนมาเขารู้กฎหมายการเข้าพักในไทยหมดเลยค่ะว่าต้องทําอะไรบ้างเพราะก่อนมาไทยเขาหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตมาหมดเลยแต่คําถามคือจะมีสักกี่คนที่เป็นแบบนี้ก็ตรงนี้อยากได้เสียงคอนเฟิร์มของคนที่อ่า เวลาเข้าไทยแล้วมาไม่เกินระยะเวลาฟรีวีซ่าอย่างเช่นมาไม่เกินสามสิบวันแล้วกลับอะไรอย่างนี้ว่ามีปัญหาไหมตอนขาออกนะครับจะได้เป็นขเขาเรียกนะเป็นข้อมูลไงว่าคนที่ควรจะต้องแจ้งคือต้องเป็นเฉพาะคนที่จะติดต่อตมขออยู่ต่อ,ตอหรือขอเปลี่ยนวีซ่าเท่านั้นคนที่มาฟรีวีซ่าก็อาจจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็แล้วแต่อย่างนี้ก็จะได้เป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่มาไม่เกินระยะเวลาฟรีวีซ่าคือไม่เกินสาสิบวันแล้วกลับแล้วผลเป็นไง คนนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกแจ้งตอมทางออนไลน์ได้แต่พอทํากลับทําไม่ได้เพราะระบบยังไม่ update. อัปเดตอ่าคือมันแจ้งทางออนไลน์ได้แต่ว่าแล้วแต่ดวงว่าช่วงนั้นระบบออนไลน์เขามีเขามีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาก็เราก็ทําออนไลน์ไม่ได้คนนี้บอกว่าพี่ไม่พี่พูดจริงนะพี่ไม่เคยรู้เลยมาทีละสี่เดือนสามีเวลาจะต่อพี่ก็ออกไปที่ลาวเอ่อตอนที่โควิดไปลาวไม่ได้เลยไปต่อที่เชียงคาน ก็คือไปต่อวีซ่าโดยที่ไม่เคยแจ้งที่พักยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยครับเอาพูดเรื่องนี้ก็ยังคีดอยู่ว่าเอ๊ะจะไปสร้างความลำบากให้แต่ละคนหรือสร้างความกังวลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่มันเป็นตามทฤษฎีอะครับที่ว่าเขาบังคับให้ทําแต่ในทางปฏิบัติแล้วตมแต่ละที่เขาจะหย่อนยานหรือเขาจะเข่งคัดก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างในวิดีโออันเนี้ยที่เขาพูดเรื่องตมสามศูนย์เนี่ยเขาก็คือไปเป็นชาวต่างชาติที่ไปเช่าที่อยู่ที่พัทยา เป็นคอนโดแล้วก็เขารู้เรื่องนี้มาก่อนเขาก็เลยบอกเจ้าของที่พักให้ทําคือไปเขาไปทําเองเอ่อก็ไม่ได้เพราะมันต้องเป็นหลักฐานของเจ้าของที่พักคือทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนเจ้าของที่พักเจ้าของที่พักก็บอกว่าทําให้แล้วแต่ว่าตอนเขาไปขออยู่ต่ออีก30วันเนี่ยเขาก็โดนตอมอบอกว่ายังไม่ได้แจ้งนะให้มาแจ้งด้วยอะไรเงี้ยเขาก็งงอาจจะคลิปอีกมุมหนึ่งเอ๊ะตอมอที่นั่นถือว่ายังใจดีอยู่นะเพราะว่าปกติแล้วจะเห็นว่าโดนปรับทันทีเลยอะไรเงี้ย เพราะว่าก่าจะไปขออยู่ต่อคงผ่านมาหลายวันมากเลยใช่ไหมแต่นี้บอกว่าให้มาแจ้งด้วยคือเอกสารน่ะยังไม่ครบที่จะมาแจ้งไงอันนี้ถามว่ากรณีนี้ถ้าแฟนมาอยู่ไทยสองเดือนต้องแจ้งไหมคะต้องแจ้งครับคือทุกคนที่คนที่ไม่ต้องแจ้งมีอยู่กลุ่มเดียวก็คือคนที่ถือพาสปอร์ตไทยที่วงเล็บยังไม่หมดอายุนะพาสปอร์ตไทยหมดอายุไม่เกี่ยวนะอ่าคนนี้โดนใช่ค่ะโดนปรับไปแปดร้อยบาท น,นี้ถามว่าแฟนเช่าคอนโดหนึ่งอาทิตย์ต้องแจ้งหรือเปล่าคะับทำไมมันยุ่งยากจังเลยก็ตามทฤษฎีครับเขาบอกมาอย่างนี้แต่ว่าถ้าลองดูถ้าอยู่ไม่เกินระยะเวลาฟรีวีซา่าก็ก็ลองดูแล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจคือเอาก็อยากได้ข้อมูลเยอะๆเหมือนกันว่าคนที่อยู่ไม่เกินฟรีวีซ่าสาวันแล้วไม่ได้แจ้งเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคือเราก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าต้องทําหรือไม่ต้องทํานะครับเพราะทฤษฎีเขาบอกมาแบบนี้ แต่คนที่ต้องทําชัวๆคือคนที่ต้องมีการติดต่อตอมอขออยู่ต่อหรือว่าขอเปลี่ยนวีซ่าแน่ๆครับก็หมดคําถามแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดได้ใน go no guide com reopen ตามลิงก์ใต้วิดีโอนะครับ